นับสนุนโดย SP Fiber ลดหุ่นดังใจด้วยไฟเบอร์อันดับ1นำเข้าจากอินเดียที่ช่วยให้คุณมีหุ่นดีพุงยุบไป2นิ้วเอวคอดแบบง่ายๆจากเอว34เหลือ24นิ้วได้1เดือนลดไป10กิโลด้วยสารสกัดจากใยอาหารจากต้นกัวผงบุกจากญี่ปุ่นและไซเลมฮัสทั้งใหม่แรงเข้มข้นที่ดีที่สุดในขณะนี้ทั้งดูดและจับไขมันแบบถอนรากถอนโคนระบบขับถ่ายจะดีขึ้นพร้อมแลกพิเศษ19สายโปรแกรม4เดือน4กล่องเพียง 1,995 บาทแถมโลชั่นทองคำมูลค่า950บาททันทีโทร1577และ022900999จะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสายตรง Blue Sky ผมวิเทียนมุตตมระครับครับถึงเกิดสมทรัพย์ครับคุณผู้ชมเห็นโฆษณาเมื่อสักครู่นะฮะผมนั่งหัวเราะอยู่ SP Fiber พร้อมแหลกไม่ใช่ เขาบอกว่าพอจบโฆษณาปุ๊บเห็นหน้าพวกเราเนี่ยอารมณ์อาจจะไม่อยากซื้อกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะร่างเลวร้ายนะคุณตะเกอวันนี้คุณผอมลงวันนี้ผมดูผอมลงคือใส่เสื้อสีดำมุมกล้องดูดีก็สามารถที่จะอุดหนุนได้ตามใจชอบนะฮะโฆษณาไม่เกี่ยวกับผู้ดำเนินรายการเกี่ยวครับเกี่ยวเพราะโฆษณาเนี่ยช่วยไปจ่ายเงินเดือนให้กับผู้ดำเนินรายการแต่ผมเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้นะมา10ปีแล้วนะจริงว่าบวกลบ1กิโล67 68น้ำหนักผมเนี่ยขึ้นลงแกว่งมากนะเมื่อสัก6ปีที่แล้วผมน้ำหนักประมาณ70แล้วก็ขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้น้ำหนักประมาณ200เว้ยใช่80กลางกลาง80กลางกลาง80กลางกลางนะครับเราขึ้นลงแล้วแต่ว่าเมื่อวานเย็นทานเยอะก็ขึ้นไปสัก2โลอาจจะเป็น88ถ้าทานน้อยก็ลงหมดเหลือสัก86เนี่ยผมจะไปหาสาเหตุอยู่ว่าทำไมน้ำหนักคนเรามันถึงได้เป็นอย่างนี้แต่ผมแกว่งมากนะเพราะว่าช่วงนึงเนี่ยผมลงมาอยู่70ต้นๆบ้างบางช่วงก็คุณจะพูดคำว่าแกว่งมากน้ำหนักมันแกว่งมากโอเคขึ้นลงบวมได้เร็วได้นะฮะวันนี้เนี่ยก็เรามีอะไรมาขายบ้างขายทัวร์ทัวร์ครับอันนี้ต้องขายเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นจังหวัดที่เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านหลายคนอยากจะไปเพราะหนึ่งเป็นจังหวัดของบ้านเกิดของหนึ่งในสามสายล้อฟ้าคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถึง10ท่านครับนะครับแล้วคุณทะเกินก็เคยพูดไปแล้วว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนะครับสมัยที่ผมไปทำข่าวที่กระทูนครับตอนที่ซุงถล่มครับครับผมไปอยู่ที่กระทูนเนี่ย19วันตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยครับไปด้วยกันเนี่ยคนที่ไปอยู่ด้วยกันตอนนั้นนะยาวเหยียดเลยก็คือคุณสรยุทธสมัยที่ยังเป็นนักข่าวอยู่ผมก็ยังหนุ่มเลยตอนนั้นก็ไปอยู่กันประมาณ19วันแทบจะเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งนครศรีธรรมราชเนี่ยโอ้เศร้ากันทั้งเมืองช่วงนั้นคือช่วงที่คุณหญิงสุภัทรามาสดิษฐ์เป็นรัฐมนตรีครับแล้วก็คุณนิพนธ์บุญยพัทโรเนี่ยเป็นผู้ว่าครับผมก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็สมัยนั้นรองนายกรัฐมนตรีคือคุณพิจิตรรัตกุลพิชัยรัตกุลพิชัยรัตกุลผมเนี่ยนั่งเฮลิคอปเตอร์กับท่านพิชัยนะครับเข้าไปในพื้นที่มันน่ากลัวมากเพราะว่าบินไปเนี่ยคุณวิชัยน่ากลัวหรือป่าน่ากลัวเครื่องบินเพราะว่าบินเข้าไปในหมอกครับแล้วภูของภูเขาอยู่ข้างหน้านะไอ้ความที่มีป่าไม้มีต้นไม้สวยเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของภัยพิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องน้ำหลากนะฮะแล้วก็หลังจากที่เหตุการณ์ที่กระทูนเนี่ยน้ำท่วมน้ำหลากที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็เกิดมาต่อเนื่องครับเราก็เคยไปตอนที่สะพานขาดใช่ไหมฮะภูของภูเขาแต่ว่าในยามที่เขาสงบเนี่ยสวยครับวันนั้นถึงเป็นที่มาว่าทำไมที่หมู่บ้านบ้านคีรีวงเนี่ยถึงได้เป็นแหล่งที่มีโอโซนดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งทริปนี้เราจะไปกันครับเราจะไปกันวันที่23 24 25คือตรงกับวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับแล้วก็ตรงกับวันมาฆบูชาด้วยนะครับก็จะได้ไปทำบุญไปห่มผ้าพระธาตุนะครับคือจริงๆเรากะว่าจะไปเวียนเทียนนะคือถ้าทำได้เนี่ยอาจจะได้เวียนเทียนก่อนขึ้นเครื่องบินกลับในเย็นวันที่25แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีการห่มผ้าให้กับพระธาตุนะครับก็เรียนเชิญนะครับใครสนใจก็ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์ช่วงนี้ก็ SMS เข้ามาในรายการเราได้ท่าน SMS เพียงแต่บอกว่าสนใจจะไปเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับเพราะว่าไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าไม่เต็มเนี่ยเสียชื่อสายล่อฟ้าแน่ๆนะไม่ใช่เสียชื่อบูสกายไม่ใช่เสียชื่อบูสกายเพราะท่านผู้ชมที่อยากจะไปรีบติดต่อนะครับถ้าทัวร์นี้ไม่เต็มเนี่ย
เสียชื่อสายล่อฟ้าครับเอาละครับเป็นความผิดของคุณเทพไทยนะตัวที่ไม่เต็มแต่คุณเทพไทยเนี่ยเตรียมต้อนรับเต็มที่นะครับที่นู่นคงโอ้รับรองเลยต้อนรับเต็มที่นะผมว่าทริปนครศรีธรรมราชเนี่ยจะประทับใจไม่แพ้ที่ไปแพร่กับที่ไปสมุยนะฮะครับรับรองครับทัวร์นี้เนี่ยการดูแลกันเต็มที่แล้วก็เที่ยวได้บุญเงินเต็มอิ่มนะครับเพียง 15,500 บาทเดินทางไปกับสายการบินนกแอร์ครับครับคุณผู้ชมเนี่ยสนใจเสื้อตบสายล่อฟ้านะฮะเสื้อตบต้องไปซื้อที่พรรคประชาธิปัตย์เรายังไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยเดี๋ยวมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาแต่ว่าเสื้อตบสายล่อฟ้าเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าทางบลูสกายทำก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าเป็นโครงการของสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าเขาทำแล้วก็ไม่ใช่ของพรรคประชาธิปัตย์ราคา20บาทราคา20บาทราคา20บาทนะฮะนะครับใครสนใจก็ต้องไปซื้อที่นั่นนะฮะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เสื้อก็สั่งมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้นะฮะ Blue Sky Direct นะครับถ้าส่งเสื้อรุ่นนี้นะครับถ้าอยากได้เป็นเสื้อรุ่นBlue Sky รุ่นสีฟ้าโปโลที่มีขอบสีฟ้านะครับใส่แล้วดูตัวเล็กลงนะผมว่าครับท่านผู้ชมทางบ้านคุณขายตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละ250ใช่ไหมครับ250ตัวละ250บาทใช่ไหมครับตัวนี้ตัว250ครับส่วนตัวนี้เนี่ย20บาทอันนี้20บาทเสื้อตบครับเสื้อตบคือเราใช้ตบกันนี่ใช่เนี่ยมีหลายสีนะครับมีหลากสีอันนี้สีสวนกุหลาบชมพูฟ้าไม่มีสีแดงก็จะเป็นสีเหลืองแดงธรรมชาติมั้งอันนี้เหลืองแดงเนี่ยอ้าวไม่ใช่ไหนแดงไม่มีแดงนี่ไงส้มไม่ใช่แล้วนะฮะเอาล่ะครับนี่ก็ใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับไปซื้อได้นะครับทางทีมคุณเทพไทยฝากขายไว้ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณแจสมินLove King นะครับบอกว่าให้ส่งคุณสีโชคมาอเมริกาหน่อยคุณจัสมินส่งตัวเครื่องบินมาด้วยนะครับส่งมาเผื่อผมกับคุณทะเกิงด้วยเราจะไปกันจะพาไปส่งนะครับเดินทางคนเดียวเราไม่ไปครับครับแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยเขียนจดหมายมาถามเป็น SMS นะฮะพูดถึงหนังสั้นที่ฉายทาง Blue Sky เกี่ยวกับนักศึกษาที่สอบแทนเพื่อนครับอันนี้ชื่อว่า Human Relation นะฮะโตไปไม่โกงเป็นหนึ่งในหนังสั้นชุดโตไปไม่โกงนะครับที่เราเอามารณรงค์เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ย ร่วมรณรงค์จิตสำนึกอันนี้ต่อไปในสังคมครับคุณสุวารีสิริสมบูรณ์นะฮะอยากทราบว่าบลูสกายเนี่ยดูทางเคเบิลช่องไหนไม่ดูทางเน็ตนะทางในกทมมีหลายที่นะครับกทมนี่เยอะนะฮะกทมเนี่ยมีต้องอยู่ขึ้นอยู่กับอยู่โซนไหนอยู่เขตไหนถ้าอยู่ทางพระโขนงเนี่ยมีแฮปปี้โฮมครับถ้าอยู่ทางซีกกรุงเทพนะครับส่วนโซนเหนืออย่างบ้านผมเนี่ยอยู่แถววิภาวดีก็รับของเจริญเคเบิลเจริญเคเบิลเขาก็มีสมาชิกเป็นแสนรายนะครับฝั่งทนก็ไทยซุ่งไทยซุ่นนะครับแล้วก็มีเยอะเจ้าครับครับที่ลองติดต่อดูผมเชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ยเคเบิลทีวีทุกเจ้าเว้นของ True Vision เนี่ยมี Blue Sky Channel ให้ดูนะครับแล้วเดือนนึงถูกนะครับอย่างผมจ่ายค่า 2-300 บาทเคเบิลทีวีที่บ้านเนี่ยเดือนละ250บาทเท่านั้นเองนะครับคุณนาตาลีน่าออนสกายครับบอกว่าฉากหลังของร้อยข่าวจ้าเกินไปนะฮะสงสัยจะเป็นตอนเช้านะฮะก็เช้าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องจ้าหน่อยนะแล้วก็เรื่องของการอัปโหลดร้อยข่าวนะฮะก็จะพยายามอัปโหลดให้เร็วขึ้นนะครับส่ง SMS มาทางสถานีแทบไม่มีการขึ้นหน้าจออันนี้คุณกาญจนาแสนดีนะอันนี้ก็ต้องนะครับเข้าใจว่าบางรายการเนี่ย SMS เยอะแต่ว่าอย่างรายการของเราเนี่ยช่วยๆกันส่งเข้ามาหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องส่งแต่ช่วยกันซื้อก็ได้ แล้วก็บอกว่าน่าจะจัดทัวร์ช่วงปิดเทอมเราจัดทุกเดือนอยู่แล้วครับทัวร์ถ้าเกิดมีโดยเฉพาะถ้ามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเนี่ยเราก็มักจะจัดนะครับช่วงปิดเทอมมีแน่นอนครับเราจะทดลองดูปิดเทอมเราจะทดลองจัดไปฝรั่งเศสตามรอยโคซาปานคุณตะเกิงพูดเรื่องฝรั่งเศสมาตั้งแต่เราเปิดฐานียังไม่ได้คือผมพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะยังไม่เคยไปเราจะตามรอยโคซาปานนะครับเป็นทัวร์ซึ่งเป็นทัวร์ในฝันหนึ่งของพวกเราที่อยากจะจัดเพื่อที่จะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เส้นทางการเปิดสัมพันธไมตรีตั้งแต่ยุคสมัยพระนารายณ์ที่ส่งทูตคนแรกของประเทศไทยไปที่ฝรั่งเศสนะครับก็คือพยาโกสาปานนะฮะเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราแจ้งคุณผู้ชมนะครับส่วนหนังวันนี้วันนี้คือปกติเนี่ยบางสัปดาห์เราจะพูดถึงข่าวเด่นๆประจำสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้เนี่ยเห็นคุณตะเกิงอยากพูดเรื่องหนังก็จะบอกอย่างนี้ว่าเย็นนี้
หลังจากที่จบรายการของเราแล้วเนี่ยเวทีผ่าความจริงที่กาฬสินธุ์นะฮะต้องไม่พลาดคุณสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้จะพูดอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังนะไม่เกี่ยวกับหนังวันนี้จะพูดเรื่องกรณีโรงพักนะฮะการก่อสร้างโรงพักใครที่สนใจใครที่ค้างคาใจอะไรมันเกิดขึ้นแน่เนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยนะฮะสดๆจากกาฬสินธุ์นะฮะต่อจากรายการของเราเนี่ยคอยเงี่ยงหูฟังครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณใครที่บ้านอยู่แถวกาฬสินธุ์แถวขอนแก่นยังขับรถไปทันไปทันไปทันครับที่จะขอนแก่นขับรถไปกาฬสินธุ์นิดเดียว101ก็ไปนิดเดียวอำเภอสมเด็จนี่จากขอนแก่นขับรถไปสักกี่ชั่วโมงครับแป๊บเดียวฮะประมาณสักชั่วโมงนึงครับก็ไปฟังเวทีพอความจริงกันนะครับผมครับเสื้อแดงไม่ต้องไปคัดค้านนะครับอายเขานะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาถึงเรื่องภาพยนตร์ภาพยนตร์ประจำสัปดาห์นะฮะอาทิตย์นี้นำเสนอเรื่องอะไรก็เมื่อวานคุณตะเกิงบอกผมว่าจะพูดเรื่อง Zero Dark Thirty ครับผมก็ต้องไปดูขวายไปดูเมื่อวานแต่ต้องไปนั่งดูนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมาคุยกับคุณตะเกิงไม่รู้เรื่องดูแล้วเป็นยังไงอันดับแรกเนี่ยผมก็สงสัยผมก็ถามคุณเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนปูพื้นให้กับคุณผู้ชมก่อนครับ Zero Dark Thirty เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการล่าสังหารบินลาเดนปฏิบัติการสังหารบินลาเดนหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวสดจำได้ไหมฮะเดินบนพรมแดงออกมาเลยครับวันที่โอบามาแถลงข่าวว่าได้สังหารบินลาเดนแล้วเนี่ยนะฮะเดินมาบนพรมแดงครับแล้วก็มาแถลงว่าได้สังหารบินลาเดนแล้วครับและหลังจากนั้นศพของบินลาเดนก็ไม่มีใครเห็นแต่ว่าเอาไปทำพิธีในทะเลนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยคนที่สร้างหนังเนี่ยก็พยายามสร้างภาพยนตร์ออกมาให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดทีมหนึ่งที่สร้างออกมาก็คือคุณแคทเธอรีนบิกาโลเนี่ยนะฮะบิกาโลเนี่ยแกก็เป็นผู้กำกับออสการ์หนังก่อนหน้านั้นแกก็ทำเรื่องของมนุษย์ระเบิดคือชีวิตทหารที่ต้องไปกู้ระเบิดได้รางวัลมาแล้วนะฮะทีนี้แกก็มาทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาคุณแคทเธอรีนเนี่ยก่อนหน้านี้เตรียมหนังเรื่องนึงเกี่ยวกับล่าบินลาเดนเหมือนกันแต่เป็นกรณีที่สหรัฐเนี่ยล้มเหลวในการไปล่าบินลาเดนในเทือกเขาที่อัฟกานิสถานใช่เสร็จแล้วเนี่ยพอมีข่าวว่าเก็บบินลาเดนได้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ทำหนังเรื่องนี้ออกมาท่ามกลางการอะไรนะปั่นป่วนไปหมดเพราะทุกคนบอกว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยทำหนังออกมาเชียร์โอบามาใช่ไหมเพราะว่าหนังเนี่ยทำออกมาในปีเลือกตั้งพอดีในช่วงของการเลือกตั้งทะเลาะกันเบาแว้งกันไปกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวสุดท้ายหนังก็เสร็จออกมาจนได้แต่ในหนังเนี่ยไม่เห็นคุณโอบามาเลยเห็นนิดเดียวเห็นในข่าวที่เป็นแบ็คกราวด์หรือทีวีข้างหลังเล็กนิดเดียวดูแล้วเป็นไงเรื่องนี้เนี่ยอันดับแรกพูดถึงชื่อหนังก่อนเพราะว่า Zero Dark Thirty เนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นการเรียกเวลาช่วง 00:30 นะครับแล้วก็เมื่อเช้าผมก็ถามคุณทะเกิงว่าตกลงมันคืออะไร Zero Dark Thirty คุณทะเกิงก็บอกว่าเป็นการขานเวลาแบบทหารซึ่งน่าในความเข้าใจผมถ้าไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าทราบนะครับคือขานเวลาแบบทหารเนี่ยถ้าเวลา 00:30 เนี่ยเขาจะต้องขานเวลาว่า 00:30 คือทหารเขาจะอ่านเวลาเป็นหลักร้อยสมมุติว่า 06:00 เนี่ยเขาจะอ่านว่า 06:00 ฮะ10ถ้าเกิด8:30 ก็คือ08:30 ครับนะครับแต่ว่า Zero Dark Thirty เนี่ยในความรู้สึกผมคือเป็นภาษาหนังมากกว่าที่มันฟังดูแล้วรื่นหูขึ้นนะครับมันคือชื่อหนังเพราะปฏิบัติการเนี่ยกระทำขึ้นในเวลา 00:30 เที่ยงคืนเสร็จๆที่ไปยิงบินลาเดนนะครับทีนี้เรื่องเนี่ยถ้าผมดูผมใจผมว่ามันยาวไป2 ชั่วโมง 30 กว่านาทีคือเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมหนังเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ท่อนใหญ่ๆท่อนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการล่าบินลาเดนเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เหตุการณ์นายวันๆจบลงเนี่ย CIA เนี่ยชุดหนึ่งก็ออกล่าบินลาเดนตามหาตัวมีการตามหาทั่วโลกเลยแล้วก็มีใช้เรียกกันว่าทารุณคือมีการจับตัวคนที่เกี่ยวข้องกับก็เอาไกด้ามาเพื่อมาสอบสวนแล้วก็สอบสวนในสถานที่ลับคือในเรือนจำลับนะครับแล้วก็เป็นการใช้การสอบสวนแบบทารุณนักโทษนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยได้มีนโยบายซึ่งก็เห็นอยู่ในหนังว่าไม่ให้มีการทำทารุณกรรม
นักโทษนะฮะแต่ว่าให้หันมาใช้การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสุดท้ายเนี่ยตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็คือ CIA ผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการวิเคราะห์สืบสวนสอบสวนเป็น CIA ก็ใช้เวลาอีกประมาณสักปีกว่าๆก็พบว่าที่กบดานของบิลาเดนเนี่ยอยู่ในปากีสถานนะครับก็ถึงได้วางแผนโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นก็คือว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าไปจับมาทรมานนะฮะแล้วก็เห็นได้ถึงการปฏิบัติการที่ใช้เวลากว่า10ปีนะฮะแล้วที่หนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำหนังขึ้นมาเนี่ยให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในคืนวันที่มีการสังหารบิลาเดนนะฮะรายละเอียดทุกขั้นตอนใครถูกยิงก่อนถูกยิงทีหลังใครเป็นคนยิงนะเครื่องบินเข้าไปตรงไหนให้ตรงตามข้อเท็จจริงให้หมดนะครับแต่สมมติฐานของการสอบสวนเนี่ยในช่วงแรกที่มีการสอบสวนแล้วทุกคนที่ถูกจับมาเนี่ยไม่มีใครยอมพูดถึงแม้ถูกทรมานเนี่ยก็ให้ข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปได้อย่างที่คุณทะเกิดพูดถึงแล้วก็มี CIA ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยคิดไม่เหมือนกับ CIA ผู้หญิงที่เป็นนางเอกที่ชื่อมายาตรงที่เขาเชื่อว่าแรงจูงใจของทุกคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องศาสนาคือเงินในขณะที่ตัวมายาเองเนี่ยก็เชื่อว่าแรงจูงใจเนี่ยคือเรื่องของความเชื่อนะครับก็คือสิ่งที่ต่างกันในเรื่องของกระบวนการในการคิดของคนในการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงก็มันเป็นการทดลองว่าอะไรจะเปลี่ยนใจคนได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เมืองไทยก็เห็นบางคนเชื่อเรื่องอุดมการณ์บางคนเชื่อเรื่องเงินบางคนเชื่อเรื่องการขายจิตวิญญาณก็ว่ากันไปเพราะว่ามนุษย์เรามันไม่เหมือนกันคุณกำลังพูดถึงว่ากลุ่มที่ต่อสู้เนี่ยมีทั้งหลายกลุ่มมันก็ถึงได้มีทั้งพาดพิงหน่อยมีทั้งแดงล้มเจ้ามีทั้งแดงอุดมการณ์มีทั้งแดงปอกลอกแดงหลอกลวงแดงเห็นแก่เงินนะครับมีทั้งอมาตเทียมไพร่แท้อะไรของเขาไพร่กำมะลอมีหมดเพราะว่าทุกคนหลายกลุ่มหลากหลายที่มีแรงจูงใจต่างกันเพื่อมาสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับทีนี้ฉากนี้เนี่ยไม่ใช่ฉากนี้ผมนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยพอนึกถึงต่อมาว่าถ้านึกถึงเหตุการณ์จริงเพราะนั่นคือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตามล่าผู้ก่อการร้ายซึ่งก่อเหตุนายวันๆขึ้นถึงขั้นใช้กำลังของตัวเองใช้เครื่องบินสเตลคือเครื่องบินหลบหลีกเรดาร์ได้เนี่ยเครื่องบินที่หายตัวได้เนี่ยแต่เป็นสเตลเฮลิคอปเตอร์บุกเข้าไปในน่านฟ้าของปากีสถานโดยไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็บุกเข้าไปยิงคนตายอย่างน้อยเนี่ย3คนแล้วก็เอาศพบิลาดินออกมาถ้าเป็นประเทศอื่นทำอย่างนี้เนี่ยถือว่าละเมิดอธิปไตยไหมครับเหมือนเผากรุงเทพไหมยังผมเลยถามว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะเพราะว่าการได้มาซึ่งคนร้ายคนหนึ่งเนี่ยก็จนถึงวันนี้นะหลังจากที่อเมริกาถูกด่าไปก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นคือถ้าเป็นเอางี้ถ้าเป็นประเทศไทยแบทแมนเนี่ยในแบทแมนเนี่ยนะแบทแมนตอนดาร์กไนท์ตอนที่มีโจ๊กเกอร์แบทแมนเนี่ยไปจับเอาตัวนักโทษเนี่ยถึงฮ่องกงเลยนะแล้วก็เอามาคุมขังแต่แพทแมนก็ถูกตำรวจล่าทุกภาคนะพูดถึงก็ใช่แต่ว่าก็บุกไปอีกประเทศนึงไปเอาผู้ก่อการร้ายผู้ร้ายกลับมาลงโทษในเมืองก็อตแธมทีนี้ถ้าเกิดไม่ถึงพูดถึงแบทแมนถ้าสมมุติว่านายกยิ่งลักษณ์จะประกาศว่าตามที่ตอบโต้หนังสือพิมพ์ไทม์ว่าไม่ได้เป็นนายกขุนเชิดของทักษิณวันดีคืนดีจัดกองกำลังหน่วยคอมมานโดนั่งเฮลิคอปเตอร์เอา F-16 คุ้มกันบุกไปจับคุณทักษิณที่กัมพูชาก็ไม่ได้ดึงตัวกลับมาเลยไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะคุณทักษิณอยู่ดูไบสมมติว่ากัมพูชาแกมาบ่อยก็ไปดูเข้าไปเหรอสมมติบุกเข้าไปจับสมมติสืบมาจนรู้ว่าวันนี้เนี่ยไปอยู่ที่บ้านรับรองที่คุณเซนสร้างไว้ให้ที่นั่นคุณบ้านรับรองอยู่ที่นู่นด้วยใช่ไหมครับบุกไปจับเอากลับมาอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ได้อะในเมื่อข้อหาเดียวกันเลยก็ได้แต่ว่าไม่ทำคุณทักษิณก็เป็นติดข้อหาผู้ก่อการร้ายในเมืองไทยอยู่ก็ไม่ทำไงถ้าทำมันเป็นเรื่องของนโยบายอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายเพราะว่าแม้กระทั่งในหนังเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยนโยบายนี่สำคัญครับเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนการเมืองสมมติเปลี่ยนไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์เป็นคุณอภิสิทธิ์สมัยที่2ก็พยายามทำอยู่เห็นไหมช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเราทำเนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงทางอเมริกาจะเข้ามายุ่งมาว่าเราบุกอธิปไตยของเขมร
ก็เราก็จะต้องโต้ว่าก็คุณยังไปเขายังบุกเบลารินได้เลยบุกไปถึงปากีสถานมันก็มีเหตุผลอื่นรองรับว่าทำแล้วเนี่ยนะฮะคือของแบบนี้มันไม่ใช่เหตุผลเดียวอย่างอเมริกาเนี่ยเขาต้องทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของคนอเมริกันที่แค้นบิลาเดนคนไทยไม่แค้นหรอคุณไปแค้นบิลาเดนเหรอไม่ใช่หมายถึงคนไทยไม่แค้นคนที่วงการการก่อการร้ายในเมืองไทยเมื่อปี53แล้วก็แค้นแต่ว่าคนส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่แค้นไงใช่ไหมเพราะว่าคนอเมริกาส่วนหนึ่งก็ไม่แค้นส่วนน้อยส่วนหนึ่งก็ไม่แค้นแต่ว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็ไม่แค้นคนไทยส่วนหนึ่งก็แค้นทีนี้มาถึงเรื่องหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เขาตัดสินใจบุกเข้าไปจับในปากีสถานเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมเชื่อว่ามีโอกาส 60% ที่ในบ้านหลังนั้นจะเป็นจะมีเบลารินอยู่ในขณะที่มีเพียงแค่ตัวนางเอกคนเดียวที่เป็น CIA และไม่ใช่เป็นหนึ่งในองค์ประชุมด้วยนะครับเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปให้ข้อมูลในที่ประชุมของ CIA ผู้ใหญ่บอกว่าเธอมั่นใจ 100% หนังเรื่องนี้มันมีการกีดกันผู้หญิงด้วยคนที่อยู่รอบด้านรอบข้างผอ. CIA เนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยครับแล้วพอผู้หญิงคนนี้หาพิกัดบิลาเดนเจอเนี่ยผู้ชายเอาหน้าหมด แล้ว จำได้ตอนที่ผู้หญิงคนนี้แนะนำตัวเองกับผู้ใหญ่ใน CIA เนี่ยแนะนำตัวเองว่าเป็นอะไรจำได้ไหมเป็นพวกเดนตายใช่มาเตอร์ฟักเกอร์ใช่เขามาเตอร์ฟักเกอร์เป็นมาเตอร์ฟักเกอร์ที่ไปรู้มาว่าวิลเลียนอยู่ในบ้านหลังนั้นคือไปทำงานที่คนไม่สนนะฮะแต่สุดท้ายก็ได้ข้อมูลมาแล้วมั่นใจ 100% ว่าบิลาเดนเนี่ยอยู่ที่นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นหนังนะฮะข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยผมก็มองว่าถ้ามีความมั่นใจเพียงแค่ 60% เนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรไปบุกน่านฟ้าของปากีสถานอันนี้คุณต้องไปเถียงเพราะว่าเขามั่นใจ 100% เขาถึงไปบุกคนที่มั่นใจแล้วมีอยู่คนเดียวนะในที่ประชุมนั้นอันนี้คุณและไม่ใช่องค์ประชุมด้วยผมเนี่ยจะพาคุณไปหนังอีกเรื่องนึงอย่าเพิ่งผมยังชอบคุณต้องสรุปแล้วเดี๋ยวจะจบผมยังชอบฉากจบเอาฉากจบของหนังเรื่องนี้เพราะฉากจบหนังเรื่องคุณเกิงจำได้ไหมคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็น CIA เขาใช้เวลาการทำงานของเขาเนี่ยเกือบทั้งชีวิตการทำงานของเขา10 ปีในการตามล่าบิลาเดนคนเดียวตอนที่เขามีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาถามว่าคุณเคยทำงานสำเร็จเลยไหมบอกอันนี้คืองานชิ้นแรกของเขาไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยแต่พอ10 ปีที่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตการทำงานตามหาบิลาเดนจนสำเร็จแล้วเนี่ยฉากสุดท้ายเขาขึ้นเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินที่อเมริกาจัดมารับเขาคนเดียวเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินก็ถามเขาว่าจะไปไหนตอนนี้ไปไหนได้ทั่วโลกแล้วเขาไม่มีคำตอบเพราะมันเหมือนกับคนคนหนึ่งซึ่งงานหมดแล้วอ่ะตั้งเป้าอะไรไว้สักอย่างหนึ่งอ่ะพอเราไปถึงเป้าตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็แบบไม่รู้จะไปไหนละเราหลงทางแล้วเหมือนกับพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเราเก็ตลอสแล้วว่าแล้วเราทำอะไรต่อก็ต้องให้นักบินพาไปนะเพราะมันหมดภารกิจแล้วผมชอบฉากจบนะฉากจบมันเหมือนกับคนเราพอถึงเป้าหมายแล้วบางครั้งเนี่ยเราไม่นึกต่อว่าอะไรคือเป้าหมายต่อก็ต้องมีว่าจะต้องมีผู้การผู้ก่อการร้ายคนใหม่ขึ้นมาผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยกลับไปอยู่หนังอีกเรื่องหนึ่งชื่อโฮมแลนด์อันนี้ Zero Dark Thirty เนี่ย Zero Dark Thirty เนี่ยก็คือเรื่องของการที่บอกว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยคือชาวมุสลิมครับคือบิลาเดนครับเพราะนั้นก็ต้องฆ่าบิลาเดนครับแต่โฮมแลนด์เนี่ยโดยเนื้อแท้ของมันเนี่ยพระเอกเป็นทหารผ่านศึกครับถูกจับอยู่ในอิรัก8ปีถูกส่งกลับมาอเมริกาแล้วคนที่เป็นนาวิกโยธินเนี่ยคือคนที่มาก่อการร้ายกลับมาก่อการร้ายในประเทศเองโดยวางแผนฆ่ารองประธานาธิบดีสหรัฐครับวางแผนระเบิด CIA ให้เป็นจุนเพราะคนอเมริกันคนนี้มองว่าสาเหตุที่เกิดสงครามเพราะอเมริกาเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นเขาแล้วเขาเนี่ยไปอยู่ในอิรักเนี่ยเขาเจอว่าประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีเนี่ยสั่งระเบิดมีผลให้เด็กตายไป80คนทั้งที่รู้ว่าตรงนั้นคือโรงเรียนเพื่อที่จะฆ่าผู้ก่อการร้ายเพียงคนเดียวโดยไม่ได้สนใจว่าเด็กจะตายเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็กลับมาก็วางแผนจะมาสังหารรองประธานาธิบดีคนนี้ก็จนกระทั่งมี CIA ผู้หญิงนางเอกเกิดสงสัยขึ้นมาก็ใช้เวลาวิเคราะห์เหมือนตัวเอกใน Zero Dark เนี่ยวิเคราะห์จนกระทั่งออกมาเป็นเปเปอร์เลยว่าผู้ชายคนนี้ซึ่งกลับมาเป็นฮีโร่เนี่ยเป็นวอร์ฮีโร่เนี่ยมีแผนปฏิบัติการ
วางระเบิดครั้งใหญ่ในอเมริกาสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดระเบิดขึ้นครับเป็นการแก้แค้นแต่ว่าเป็นการระเบิดภายในมาตุภูมิของตัวเองฆ่าคนที่เป็นต้นเหตุที่ไปทำให้เด็กมุสลิมตายไป80คนก็กลับมาย้อนหนังมันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกคือถ้าดูเทียบหนังทั้ง2เรื่องเนี่ยผมว่าทั้งเรื่อง Zero Dark Thirty เรื่อง Homeland เนี่ยทั้ง2เรื่องพูดถึงเรื่องการปกป้อง Homeland เหมือนกันซึ่ง Homeland นี่คือมาตุภูมิของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ทั้ง2เรื่องเหมือนกันก็คือการหยุดยั้งการก่อการร้ายด้วยการก่อการร้ายเพราะสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาทำกับทางปากีสถานหรือทำกับกรณีอื่นๆเนี่ยมันไม่ต่างกับวิธีการการก่อการร้ายเลยนะครับการที่บุกเข้าไปทำขนาดนั้นเนี่ยโฮมแลนด์นี่ก็บอกว่าถ้าเราหยุดยั้งการฆ่าที่ออกจากสหรัฐไปได้เนี่ยครับก่อการร้ายก็จะไม่เกิดแต่ก็คือถ้าเราไม่ไปบุกเขาไม่ไปฆ่าเขามันก็ไม่กลับมาฆ่าเรานะมันคือนี่คือพุทธศาสนานะครับก็คืออย่าไปหยุดเวรย่อมระงับเลวด้วยความเลวผมพูดเสมอเพราะหลายคนก็พูดผมว่าทำไมบูสกายเราเนี่ยไม่ทำอย่างช่องนั้นช่องนี้บ้างโอ้ยเขาด่ากันโคมๆเขาใช้ภาษาไม่สุภาพทำไมเราไม่ทำอย่างเขาผมก็จะบอกกับคนหลายๆคนที่พูดอย่างนั้นว่าเราต้องไม่ทำตอบโต้ความเลวด้วยความเลวเพราะถ้าเราตอบโต้ความเลวด้วยความเลวเนี่ยเราก็เลวไม่ต่างกับเขาเพราะเนี่ยเราก็ต้องพยายามใช้ความดีพยายามชนะเพราะเราก็ยังเชื่อว่าความดีไม่มีวันตายเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะเห็นแบ็กกราวด์ข้างหลังว่าแจ็คไรอันเนี่ยนะฮะคงเห็นตั้งนานแล้วว่าทำไมมันไม่เกี่ยวอะไรกับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราพูดถึง CIA ครับ CIA ผู้หญิงที่ชื่อมายาใน Zero Dark Thirty ครับที่มาใช้วิธีการวิเคราะห์สืบสวนสอบสวนจนกระทั่งเจอบิลลาเดนครับ CIA ผู้หญิงแครีใน Homeland ครับที่วิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งจับได้ว่าพระเอกคนเนี้ยจะระเบิดสังหารครับนะฮะแต่ว่าต้นตอของนิยายหรือว่าตัวเอกที่เป็น CIA และเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยที่โด่งดังมาก่อนเนี่ยคือแจ็คไรอันครับแจ็คไรอันเนี่ยเป็นพระเอกในนิยายของทอมแคนซี่นะฮะ 20-30 ปีที่ผ่านมาโด่งดังมากเป็น CIA เป็นนักวิเคราะห์ครับอาชีพปกติก็คือเล่นหุ้นเพราะวิเคราะห์เก่งครับมีเงินจากการเล่นหุ้นแต่ว่าทำงาน CIA เป็นงานลับเป็นงานลับแล้วหนังเรื่องแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือชื่อว่าล่าตุลาแดงเนี่ย Hunt for the Red October เนี่ยครับหนังทั้งเรื่องเนี่ยแจ็คไรอันซึ่งเป็น CIA เนี่ยแสดงเห็นว่าวิเคราะห์ได้แม่นมากครับสามารถอ่านใจรัสเซียได้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะเสร็จแล้วก็มีหนังมาอีก 2-3 เรื่องมี Clear Present Danger นะฮะ Patriot Game แล้วก็มา The Sum of All Fear ซึ่งก็เปลี่ยนพระเอกมา4คนเป็นแจ็คไรอันเหมือนกันหมดเป็นแจ็คไรอันเหมือนกันหมดแล้วปลายปีเนี้ยก็จะมีหนังแจ็คไรอันเรื่องใหม่ออกมา คนที่เล่นเป็นแจ็คไรอันคือคริสไพน์ที่เล่น Star Trek ก็ครับแล้วก็มีคือตัวละครที่เป็นนักวิเคราะห์คือเรามักจะไม่ค่อยเห็นคนที่เป็นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นประเภทถือปืนไปยิงกันนะฮะมีแรมโบ้มีคนเหล็กแต่ระยะเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นนักคิดเริ่มกลับมาแล้วถ้าสามารถทำได้ดีเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าคนเนี่ยมันเลิกใช้เรื่องความรุนแรงได้ใช้การคิดวิเคราะห์สู้กันด้วยปัญญาแต่หนังทุกเรื่องที่คุณสเกิงเลือกมาพูดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ CIA หมดเลยใช่ CIA เป็นหน่วยงานที่ผมว่าคนทั้งโลกเนี่ยเกลียดมากกว่าชอบก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่รับในหนังนะ uh-huh. แต่ในหนัง CIA มักจะเป็นพระเอกมีน้อยหนังมากหนังเรื่องน้อยเรื่องหลังๆมาเนี่ย CIA ก็กลายเป็นทั้งเป็นผู้ร้ายเป็นพระเอกมันไม่มีแล้วมันไม่มีความดี 100% ความชั่ว 100% แล้วอยู่ที่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดแต่ CIA ก็คือผู้ที่ทำงานลับแต่ผมกำลังจะชี้ว่าขณะเนี้ยเทรนด์ที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่าหนังในระยะหลังๆเนี่ยหลังจากที่มันมีการใช้ความรุนแรงไปยิงเด็กนะทุกคนก็โทษฮอลลีวูดแต่หนังที่ประเภทที่ว่าถือปืนไปยิงกันเลยเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมน้อยลงแต่หนังประเภทที่ว่าใช้สมองจะกลับมานะจะกลับมาแล้วก็พระเอกเนี่ยก็จะแบบมีการวิเคราะห์และสอนให้เราเนี่ย
คิดเป็นดีครับเพราะว่าคนไทยจะได้มีตัวอย่างของการใช้สมองช่วงนี้เห็นคนไม่ค่อยมีสมองเยอะคนไทยเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะฮะหนังทั้ง3เรื่องเนี่ยแนะนำให้ดูแล้วก็เก็บประเด็นว่าเวลาหนังที่เขาทำงานด้วยวิธีคิดเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยมันจะช่วยเราถึงแม้ว่าจะเป็นหนังก็เถอะแต่มันสามารถสอนเราได้นะครับทีนี้ก่อนจะหมดเวลานะครับวันนี้ยาวมากเลยนะนี่ก่อนจะหมดเวลาทำมาหากินสักนิดหนึ่งวันนี้เราพูดแต่เรื่องหนังกระปุกออมสินอย่าลืมนะครับยังมีเหลืออีกนะครับกระปุกออมสินรูปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับซึ่งเป็นผู้นำที่สนับสนุนการออมนะครับไม่ได้สนับสนุนให้ก่อสร้างหนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับผู้ชมทางบ้านสั่งซื้อได้นะครับตัวละ99 บาทนะครับที่084-700-1166นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเสื้อตัวที่ผมใส่นะครับเสื้อโปโลมีปกนะครับทีนี้ก็สั่งซื้อเบอร์เดียวกันแล้วก็เสื้อทุกรุ่นนะครับของ Blue Sky ทั้งคอกลมโปโลก็สั่งซื้อเบอร์เดียวกันรวมทั้งซื้อทัวร์ก็084-700-1166นะครับทัวร์นครศรีธรรมราชส่วนอันนี้ก็ไปซื้อที่พักประชาธิปัตย์ซื้อที่พักประชาธิปัตย์ได้นะครับเป็นของที่ทางทีมงานสายรอบฟ้าทำแล้วก็ไปฝากขายไว้ที่เผื่อวันนี้จะมีอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับหรือใครที่ไปเวทีผ่าความจริงทุกที่น่าจะมีขายทั้งหมดนะครับซื้อได้ครับผมครับครับวันนี้รายการสายตรง Blue Sky นะครับก็ลาไปก่อนพบกันทุกวันเสาร์สายตรงแท้ๆนะครับเรา2คนเป็น Blue Sky ตัวจริงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ